ท่านผู้เชี่ยวชาญคณะกรรมการแล้วก็ผู้รับฟังการบรรยายทุกท่านครับผมนายอนุสรณ์แสงอาสานักวิชาการประมงชำนาญการจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการคุณสมบัติแม่งสอนนะครับขออนุญาตนำเสนองานวิจัยเรื่องการอนุบาลปลากดหลวงในกระชังในบ่อเลี้ยงปลาของเกษตรกรในจังหวัดแม่งสอนด้วยความหนาแน่นต่างกันนะครับตัวนี้ผู้ร่วมวิจัยอีกท่านหนึ่งก็คือคุณณัฐทวดีเบี้ยขาวนะครับตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราชครับผมเหตุผลและความจำเป็นที่มาที่ไปที่มาทำงานวิจัยเรื่องนี้เนื่องจากว่านะครับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนั่งสอนเนี่ยได้รับการสนับสนุนรูปพันธุ์ปลากดหลวงนะครับและได้ทำการเลี้ยงไว้ที่ศูนย์บริการและพัฒนาที่ศูนย์ตังตองเป็นระยะเวลาถึง7ปี3เดือนนะครับแล้วก็ปรากฏว่าได้ลูกปลากดหลวงมาจำนวน 40,000 ตัวนะครับและได้ทำการขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นที่นะครับจำนวน37รายนะครับและซึ่งจากการติดตามผลเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยสามารถเลี้ยงปลากดหลวงได้ผลดีจำหน่ายได้ราคาสูงและมีเกษตรกรผู้สนใจมากขึ้นจากข้อมูลการจำหน่ายพันสัตว์น้ำในงานเงินทุนหมุนเวียนของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่งสอนระหว่างปี57ถึง61นะครับพบว่าสามารถผลิตจำหน่ายปลากดหลวงได้ทั้งหมด 49,050 ตัวนะครับซึ่งยังไม่เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นนะครับจากข้อมูลปัญหาของเกษตรกรในวันที่จังหวัดแม่งสอนพบว่าเลี้ยงปลากดหลวงได้อัตรารอดในการอนุบาลต่ำโตช้าและโดยเฉพาะลูกปลาที่มีขนาดเล็กกว่า3นิ้วนะครับคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะศึกษาเรื่องการอนุบาลลูกปลากดหลวงนะครับและเลี้ยงปลากดหลวงในบ่อดินของเกษตรกรในจังหวัดแม่งสอนจากขนาด1นิ้วเป็น3นิ้วในกระชังด้วยความหนาแน่นต่างกันนะครับเพื่อศึกษาอัตราการเจริญเติบโตเปรียบเทียบต้นทุนและอัตราการรอดตายเพื่อทราบถึงปัญหาที่จะได้หาทางแก้ไขนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาส่งเสริมการเลี้ยงปลากดหลวงให้เหมาะสมกับเกษตรกรในจังหวัดแม่งสอนต่อไปครับมีการวางการดำเนินการนะครับมีการวางแผนการทดลองดังนี้คือมี4การทดลองนะครับใช้แผนการทดลองแบบสุ่มตลอดนะครับ 4RD นะครับซึ่งมี3ชุดการทดลองการทดลองละ3ซ้ำโดยอนุบาลลูกปลากดหลวงในกระชังขนาด1เมตรคูณ1เมตรคูณ 1.5 เมตรแขวนให้จมในน้ำลึก1เมตรในจุดที่ลึกที่สุดของบ่อที่อัตราความหนาแน่นต่างกันดังนี้ก็คือความหนาแน่น80ตัวต่อลูกบาศก์เมตรความหนาแน่น100ตัวต่อลูกบาศก์เมตรความหนาแน่น120ตัวต่อลูกบาศก์เมตรนะครับดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลการทดลองที่1และ3ที่ฟาร์มเกษตรกรอำเภอปางกระพ้านะครับและรวบรวมข้อมูลการทดลองที่2และ4ที่ฟาร์มเกษตรกรอำเภอเมืองนะครับจังหวัดแม่งสอนนะครับดำเนินการทดลองระหว่างวันที่ช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม2562ก็รวมระยะเวลาทั้งหมด62วันนะครับมีการเตรียมปลาการทดลองดังนี้นะครับเราได้รับข้อมูลวิเคราะห์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่นะครับที่ให้ไข่ปลากดหลวงมานะครับเราก็นำมาฟักในรางระบบน้ำหมุนเวียนนะครับที่ลึกดับน้ำลึก20เมตรนะครับให้อากาศตลอดเวลานะครับหลังจากนั้นเมื่อลูกปลาฟักและถุงไข่แดงยุบหมดแล้วนะครับเราก็จะให้อาหารปลาไวอ่อนชนิดผงนะครับโดยผสมน้ำในอัตราส่วน1ต่อ10โดยให้ลูกปลากินจนอิ่มนะครับเมื่อลูกปลาโตขึ้นนะครับก็นำอาหารผงนะครับไปผสมน้ำปั้นเป็นก้อนแล้วก็ให้อาหารวันละ3ครั้งนะครับก็คือเช้ากลางวันเย็นนะครับเป็นระยะเวลา30วันครับหลังจากนั้นเราก็จะพยายามปรับเปลี่ยนเป็นอาหารปลาไวอ่อนชนิดเม็ดลอยน้ำนะครับจนกระทั่งลูกปลาอายุได้44วันมีความยาวเฉลี่ย1นิ้วนะครับน้ำหนักเฉลี่ย 0.22 กรัมสามารถนำมาใช้ในการทดลองได้นะครับอันนี้คือการเตรียมบ่อทดลองนะครับก็คือชุดการทดลองที่1นะครับทดลองในบ่อเลี้ยงในบ่อดินของเกษตรกรนะครับขนาด 2.4 ไร่น้ำลึกเฉลี่ย1เมตรค
ของนายกุศลคำนวณทรัพย์นะครับการทดลองที่2นะครับทดลองในบ่อดินขนาด 1.9 ไร่น้ำลึกเฉลี่ย 1.5 เมตรของคุณอุทิศนิ่มมงคลนะครับการทดลองที่3นะครับทดลองในบ่อดินขนาด 1.5 ไร่น้ำลึกเฉลี่ย 1.2 เมตรของคุณโซยี่แซ่หันครับการทดลองที่4ทดลองในบ่อขนาด1ไร่ระดับน้ำลึกเฉลี่ย 0.9 เมตรของคุณปานี204ครับอันนี้คือภาพจำลองลักษณะการวางกระชังในบ่อเลี้ยงปลาของเกษตรกรนะครับประมาณนี้ครับผมเมื่อเราได้ลูกปลาที่พร้อมแล้วเราก็จะมาปล่อยเลี้ยงอนุบาลในกระชังของเกษตรกรนะครับก็ตามภาพนะครับเนี่ยเราปล่อยปลาแล้วก็มีการชั่งลองก็มีการวัดคุณภาพน้ำด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็มีการทำการสุ่มชั่งวัดขนาดลูกปลาและน้ำหนักนะครับไอ้ความยาวและน้ำหนักนะครับทุก15วันนะครับหลังจากนั้นเป็นระยะเวลา62วันนะครับก็ได้สิ้นสุดการทดลองนะครับพบว่านะครับการทดลองที่1ของคุณกุศลคำนวณทรัพย์นะครับมีการเจริญเติบโตด้านหนักดีที่สุดนะครับที่ความหนาแน่น100ตัวต่อลูกบาศก์เมตรครับผมที่ 9.77 กรัมนะครับรองลงมาก็คือความหนาแน่น80ตัวต่อลูกบาศก์เมตรนะครับที่9.56 กรัมนะครับและสุดท้ายนะครับ9ที่ความหนาแน่น120นะครับที่ 9.54 กรัมส่วนด้านความยาวนะครับนิ้วนะครับพบว่าที่ความหนาแน่น100ตัวต่อลูกบาศก์เมตรนะครับมีการเจริญเติบโตด้านความยาวดีที่สุดนะครับก็คือ4.13 นิ้วนะครับรองลงมาที่ความหนาแน่น80ตัวต่อลูกบาศก์เมตรนะครับที่ 4.08 นิ้วนะครับและสุดท้ายนะครับที่120ตัวต่อลูกบาศก์เมตรที่ 3.93 นิ้วนะครับโดยการทดลองที่1นะครับมีอัตราการรอดตายที่อนุบาลด้วยความหนาแน่นนะครับ80 100 120ตัวต่อลูกบาศก์เมตรดังนี้นะครับก็คือ 52.50% ครับ 45.66% และ 49.44% ตามลำดับนะครับมีต้นทุนการผลิตลูกปลาเท่ากับ 14.8315.17 แล้วก็ 13.05 บาทต่อตัวตามลำดับนะครับผลการทดลองที่2นะครับของคุณอุทิศนิ่มมงคลนะครับพบว่ามีการเจริญเติบโตด้านน้ำหนักกรัมนะครับที่ดีที่สุดก็คือความหนาแน่น100ตัวต่อลูกบาศก์เมตรครับที่ 7.75 กรัมนะครับรองลงมาก็คือความหนาแน่น80ตัวต่อลูกบาศก์เมตรนะครับที่ 7.42 กรัมนะครับและสุดท้ายก็คือความหนาแน่น120นะครับที่ 6.79 กรัมด้านความยาวนิ้วนะครับพบว่าความหนาแน่น100ตัวต่อลูกบาศก์เมตรนะครับจะเป็นตัวด้านความยาวดีที่สุดนะครับที่ 3.90 นิ้วนะครับรองลงมาความหนาแน่น80ตัวต่อลูกบาศก์เมตรที่ความยาว 3.77 นิ้วนะครับและสุดท้ายก็คือความหนาแน่น120ตัวต่อลูกบาศก์เมตรที่ความยาว 3.6 นิ้วนะครับและมีอัตราการรอดตายที่นะครับ 50.83 50% และ 48.6%1% ตามลำดับนะครับ
และเมื่อวิเคราะห์ทางสถิตินะพบว่าไม่แตกต่างกันนะครับมีต้นทุนการผลิตที่ 14.86 13.74 และ 13.08 บาทต่อตัวตามลำดับนะครับต่อมาการทดลองที่3นะครับของคุณสัวยี่แซ่หันนะครับมีการเจริญเติบโตด้านหนักที่ดีที่สุดที่ความหนาแน่น80ตัวต่อลูกบาศก์เมตรนะครับที่ 6.75 กรัมนะครับลองลงมาที่ความหนาแน่น120ตัวต่อลูกบาศก์เมตรนะครับที่ 5.87 กรัมและสุดท้ายความหนาแน่นที่100ตัวต่อลูกบาศก์เมตรที่ 5.73 กรัมส่วนการยืนตัวด้านความยาวนิ้วนะครับพบว่าที่ความหนาแน่น80ตัวต่อลูกบาศก์เมตรนะครับมีการยืนตัวด้านความยาวดีที่สุดนะครับที่ 3.53 นิ้วนะครับรองลงมาก็คือความหนาแน่น120ตัวต่อลูกบาศก์เมตรที่3.46 นิ้วนะครับและสุดท้ายความหนาแน่น100ตัวต่อลูกบาศก์เมตรที่ความยาว 3.36 นิ้วครับมีอัตราการรอดตายที่ 49.58% 53% และ 40.27% ตามลำดับนะครับแต่เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติแล้วพบว่าก็ไม่แตกต่างกันครับมีต้นทุนการผลิตที่15.33 บาท 12.96 บาทและ 15.74 บาทต่อตัวตามลำดับเลยนะครับการทดลองที่4นะครับของคุณปาณีนิชุนศรีนะครับมีการเจริญตัวด้านหนักกรัมนะครับที่ดีที่สุดที่ความหนาแน่น80ตัวต่อลูกบาศก์เมตรนะครับที่ 6.15 กรัมนะครับรองลงมาความหนาแน่น100ตัวต่อลูกบาศก์เมตรที่ 5.44 กรัมและสุดท้ายความหนาแน่น120ตัวต่อลูกบาศก์เมตรที่ 4.88 กรัมครับมีการเจริญเติบโตด้านความยาวนิ้วนะครับที่ดีที่สุดก็คือที่ความหนาแน่น80ตัวต่อลูกบาศก์เมตรนะครับที่ 3.47 นิ้วนะครับรองลงมาความหนาแน่น100ตัวต่อลูกบาศก์เมตรที่ 3.38 นิ้วและสุดท้ายความหนาแน่น120ตัวต่อลูกบาศก์เมตรที่ 3.34 นิ้วครับมีอัตราการรอดตายที่ 47.91% นะครับ 43% และ 47.77% ตามลำดับครับและเมื่อวิเคราะห์พบว่าไม่แตกต่างกันนะครับมีต้นทุนการผลิตที่ 15.85 บาท15.61 บาทและ 13.09 บาทต่อตัวตามลำดับนะครับและเมื่อสิ้นสุดการทดลองนะครับจากผลการศึกษานะครับรวมของทั้ง4การทดลองนะครับในด้านการเจริญเติบโตพบว่าการทดลองที่1และ2มีความหนาแน่นที่ความหนาแน่น100ตัวต่อลูกบาศก์เมตรเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ดีที่สุดนะครับส่วนการทดลองที่3และ4ความหนาแน่น80ตัวต่อลูกบาศก์เมตรมีการเจริญเติบโตดีที่สุดนะครับซึ่งเมื่อมองลึกลงไปถึงผลทางสถิติพบว่าแต่ละการทดลองเนี่ยครับมีความแตกต่างกันในทุกการทดลองเลยนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากความแปรปรวนในด้านสภาพทางกายภาพของบ่อเลี้ยงและรวมถึงตัวของเกษตรกรผู้เลี้ยงในด้านต่างๆเช่นการรับเทคโนโลยีในการเลี้ยงสภาพเศรษฐกิจและสังคมเวลาและปริมาณอาหารที่ให้ของผู้เลี้ยงเองนะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะมีผลกระทบต่อการทดลองที่ส่งผลถึงการเติบโตของลูกปลาในกระชังได้นะครับทั้ง4การทดลองเนี่ยมีค่าเปอร์เซ็นต์อัตราการรอดตายใกล้เคียงกันนะครับแต่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำนิดนึงนะครับคือในช่วง 40-53% นะครับซึ่งอาจจะมีผลมาจากปัญหานกกระยางที่มาเกาะขอบกระชังเพื่อรอกินลูกปลาขุดหลวงในการทดลองที่3ของคุณสัวยี่แซ่หันนะครับส่วนการทดลองที่4เนี่ยบ่อเลี้ยงปลาของคุณปานีวิสุทธิ์เนี่ยไม่มีการเปลี่ยนน้ำและเติมน้ำซึ่งอาจจะทำให้ลูกปลาเครียดนะครับกินอาหารได้น้อยลงส่งผลให้มีอัตราการรอดตายที่ต่ำนะครับแต่เมื่อสังเกตคุณภาพน้ำการทดลองนะครับพบว่านะครับมีค่าใกล้เคียงกันนะครับก็คือมีค่าพิสัยของอุณหภูมิน้ำในช่วง
26ถึง32องศานะครับแล้วก็ค่าออกซิเจนที่ระน้ำอยู่ที่ 3.54 นะครับถึงถึง 6.73 มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับซึ่งจากรายงานของทักเกอร์1991นะครับอุณหภูมิน้ำที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลากระหลวงคือช่วง26ถึง28องศาเซลเซียสนะครับและค่าออกซิเจนที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลากระหลวงคือไม่ควรต่ำกว่า 4-5 มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับต้นทุนการผลิตของการอนุบาลปลากระหลวงในกระชังที่แขวนในบ่อเลี้ยงปลาของเกษตรกรพบว่านายกุศลคำนันทรัพย์นะครับนายอุทิศนิมงคลและนางปราณีทิพย์สุนทรีครับการทดลองที่1 2และ4นะครับมีค่าต้นทุนต่ำที่สุดในการอนุบาลที่ความหนาแน่น120ตัวต่อลูกบาศก์เมตรนะครับโดยมีค่าระหว่าง13บาทถึง 13.09 บาทต่อตัวนะครับซึ่งในทุกการทดลองเนี่ยมีต้นทุนสูงที่สุดเป็นค่าพันปลาและค่าแรงงานรวมกันมากกว่า 80% นะครับสรุปผลการศึกษานะครับการอนุบาลลูกปลากระหลวงในกระชังที่แขวนในบ่อเลี้ยงปลาของเกษตรกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยความหนาแน่นต่างกันจากลูกปลาขนาด1นิ้วเป็น3นิ้วใน4การทดลอง4รายนะครับครั้งนี้สรุปได้ว่าทุกความหนาแน่นทุกการทดลองสามารถอนุบาลลูกปลากระหลวงในกระชังให้ยาวกว่า3นิ้วภายในเวลา62วันนะครับโดยใช้อาหารปลาวัยอ่อนชนิดเม็ดลอยน้ำโปรตีนไม่น้อยกว่า 42% นะครับสภาพบ่อเลี้ยงปลาของเกษตรกรทุกรายมีคุณภาพน้ำไม่แตกต่างกันมากนะครับจากผลการทดลองนี้จึงสามารถสรุปได้ว่าเราสามารถส่งเสริมเผยแพร่ให้เกษตรกรอนุบาลลูกปลากระหลวงจากขนาด1นิ้วเป็น3นิ้วในกระชังที่ความหนาแน่น120ตัวต่อลูกบาศก์เมตรมีความเหมาะสมที่สุดที่จะทำให้ได้ผลผลิตที่ดีเมื่อพิจารณาจากการเจริญเติบโตและต้นทุนการผลิตต่ำมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจซึ่งจากการทดลองนี้ทำให้ได้ข้อมูลพื้นฐานนะครับที่จะสามารถวางแผนขยายผลส่งเสริมการเลี้ยงปลากระหลวงเป็นอาชีพให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาปลากระหลวงเชิงพาณิชย์ของในปี62ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ต่อไป